โอเคงั้นอาจารย์เริ่มอัดเลยนะคะทุกคนเปิด AN นะคะเปิด AN เนาะตัวนี้นะเดี๋ยวขอสร้างไฟล์ใหม่ก่อนไฟล์แล้วก็ New นะคะ New ตอนนี้ได้ยินเสียงอาจารย์อยู่เนาะแล้วก็มา Standard ก็ได้ลูก Standard คือสร้างไฟล์ใหม่เลยโอเคอันเลเยอร์อาจารย์ก็มาอยู่ตรงนี้เนาะโอเคสร้างไฟล์ใหม่นะคะสร้างพื้นที่งานใหม่เนาะทันไหมคะยศทันไหมทันครับโอเคต่อมาอาจารย์จะมาเล่นสเปซก่อนนะคะอาจารย์ขอก๊อปตัวนี้นะเขาเรียกว่ายานอวกาศอะเต็มอาจารย์จะก๊อปตัวนี้นะเอาเฉพาะยานอวกาศนะคะเราจะมาใส่แอนิเมชันให้มันนะคะก๊อปจาก AI นะมาวางใน AN นะคะปึ้งเดี๋ยวรอโหลดแป๊บหนึ่งนะคะมันขึ้นแจ้งเตือนมาก็โอเคไปเลยนะคะเอามาวางแล้วนะเอามาวางแล้วเหมือนกันไหมพาไปช้าๆนะก็ภาพสเปซนะคะยานอวกาศมาวางในแอนิเมตนะคะวางเสร็จนะนักศึกษาสามารถย่อได้การย่อนะคะให้นักศึกษามาเลือกที่เนี่ยตัวเป็นกรอบสี่เหลี่ยมตัวเนี้ยนะคะกรอบสี่เหลี่ยมตัวเนี้ยแล้วก็ครอบมันนะคะกรอบสี่เหลี่ยมตัวเนี้ยครอบมันทั้งหมดอ่ะมันจะเป็นก้อนเดียวกันโอเคไหมเนี่ยย่อขยายได้นะคะแต่ตอนนี้เอาใหญ่ก่อนก็ได้เราค่อยไปย่อนะคะแล้วครอบหมดทุกอันแล้วเหมือนเดิมนะคะเราจะทำแอนิเมตให้มันเราต้อง convert นะคะ convert to symbol ค่ะ convert to symbol เป็น symbol หนึ่งนะคะไม่ตั้งชื่อก็ได้หรือตั้งชื่อก็ได้ว่า space นะยานอวกาศเป็น movie clip นะแล้วกดโอเคนะคะทันไหม convert to symbol สำคัญว่าเป็น movie clip นะคะแล้วกดโอเคตึงนะตอนเนี้ยเป็น movie clip แล้วนะคะที่ library เราก็จะขึ้นว่า space นะคะเหมือนเดิมเราจะอาจารย์จะทำนะคะให้ก้อนเนี้ยเหมือนล้อรถอะ double click เข้าไปแล้วไปใส่ animation ที่มันเคลื่อนไหวเฉพาะตัวร่างของมันก่อนนะคะดังนั้นทุกคนตั้งชื่อแล้วนะ convert to symbol เป็น movie clip แล้วนะนี่อาจารย์ดับเบิลคลิกเข้าไปในภาพนี้นะดับเบิลคลิกเข้าไปคลิกสังเกตตัวเขาเรียกว่าชั้นนะคะซีนหนึ่งก็คือซีนนอกแล้วก็มันมีเพิ่มแท็บเข้ามาคำว่า space อ่ะตอนนี้เราอยู่ในก้อนแท็บของ space กลุ่มก้อนนี้เป็นของ space แล้วนะทีนี้นะคะภายในสเปซเนี้ยอาจารย์จะใส่แอนิเมชันให้มันนะคะตัวเลเยอร์ข้างล่างเนี่ยให้เข้าใจว่าเป็นเลเยอร์ของชั้นที่ชื่อว่าสเปซนะส่วนซีนหนึ่งคือซีนนอกสุดนะแต่ตอนนี้เราอยู่ข้างในสเปซเราจะใส่เลเยอร์ให้มันนะคะอาจารย์มาที่ตอนนี้อยู่ที่ศูนย์นะที่ไทม์ไลน์เราอยู่ที่เรียกว่าไทม์ไลน์ที่0ต่อมาอาจารย์จะไปไทม์ไลน์ที่10เอาเมาส์จิ้มไทม์ไลน์ที่10ไทม์ไลน์ที่10แล้วอาจารย์ใส่ insert keyframe ค่ะ insert keyframe คลิกขวา insert keyframe ให้มันเป็นจุดนะคะจุดแรกจุดแรกก็คือภาพอันเดิมจุดที่2ภาพของอาจารย์ภาพอาจารย์จะมาแต่งในจุดที่2ตอนนี้ชั้นของอาจารย์จิ้มที่จุดที่2นะคือเราจะไปดัดแปลงภาพนะคะอย่างเช่นอาจารย์อยากจะให้ไฟมันใหญ่ขึ้นตึงจุดที่สองเนี่ยเช็คดีๆนะไทม์ไลน์เส้นต้องอยู่หมายเลขสิบแล้วภาพเราจะมาเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนที่จุดอาจารย์จะให้ไฟมันใหญ่ขึ้นแล้วก็อาจารย์จะอยากจะเล่นให้ทำให้มันหมุนก็คืออาจารย์จะตัดปีกมันออกนะแล้วอาจารย์จะเลื่อนไอตัวนี้ไอสีแดงๆตัวนี้นะคะตัดปีกบนล่างออกจะเอาสีแดงๆตัวนี้
เลื่อนมาอยู่ตรงนี้แล้วก็ copy มาอีกอันนึงมาวางเป็นนี้คือลองนักศึกษาไม่เหมือนอาจารย์ก็ได้ลองแต่งดูไม่ให้ภาพมันเหมือนเดิมอ่ะแล้วพอมันเร็วขึ้นมันจะเหมือนมันเคลื่อนไหวนะคะเลเยอร์ครับจ้ะพอดีผมมันแยกอะไรไม่ได้เลยครับมันเป็นภาพเดียวกันมาตั้งแต่กรอบมาแล้วมันต้องเป็นอันนี้ก็มาจากตัวนี้แล้วใช่ไหมใช่ครับกรอบมาเนี่ยครับตัวเดียวกันมันเป็นชิ้นมันเป็นชิ้นชิ้นไหมลูกมันเป็นชิ้นชิ้นไหมตอนอยู่ไม่เป็นไม่เป็นชิ้นครับเอ้าหรอเป็นอันเดิมใช่ไหมเป็นการ์ตูนอันเดิมหรือว่าอันใหม่ที่มาแล้วตอนอยู่ AI มันเป็นชิ้นครับแต่ผมก๊อปมาแล้วมันไม่เป็นชิ้นครับลองดับเบิ้ลคลิกให้ดูหน่อยดับเบิ้ลคลิกเข้าไปแล้วมันเป็นชิ้นไหมดับเบิ้ลคลิกใส่ใน AN นะครับใช่ใน AN มีคนอื่นไม่เป็นชิ้นไหมลูกมีคนอื่นไม่เป็นชิ้นไหมคะงั้นเดี๋ยวอาจารย์ดูให้เราอีกไม่เป็นครับผมงั้นเดี๋ยวอาจารย์ดูให้เราอีกคนเดียวอีกทีนะครับอาจารย์ถามเพื่อนเพื่อนหนูมีใครเป็นเหมือนสัตวัตในโลกมีใครเป็นเหมือนสัตวัตไหมมีไม่เป็นชิ้นไหมมีค่ะแต่ว่าคลิกแล้วมันก็ออกเป็นชิ้นอยู่ค่ะอาจารย์ถ้าดับเบิ้ลคลิกเข้าไปค่ะสัตวัตลองดับเบิ้ลคลิกเข้าไปสิลูกดับเบิ้ลคลิกเข้าไปนะครับมันก็เป็นซีนมันหนึ่งเดี๋ยวสัตวัตอาจารย์ดูให้คนเดียวอีกทีนะลูกนะมีใครเป็นอีกเหมือนสัตวัตไหมตอนนี้ที่ซีนที่สิบถ้าใครเคลื่อนย้ายได้นะคะก็เหมือนแต่งเลยอาจารย์เอาปีกออกแล้วมาเพิ่มให้มันมีอันนี้สองอันนะคะแล้วอาจารย์ถ้าอยากเล่นอีกครั้งอยากให้มันเปลี่ยนทรงอาจารย์เพิ่มที่หมายเลขที่20นะช็อตที่20อาจารย์ใส่ insert keyframe เหมือนกันก็เหมือนแต่งอะถ้ามี3อันมากอ่ะเปลี่ยนลักษณะมันไฟอาจจะใหญ่ขึ้นกว่าเดิมอะไรแบบนี้ตอนนี้นะคะอาจารย์เดี๋ยวพี่เข้าไปในสเปซนะคะไปตกแต่งวัตถุหน้าที่ที่0เป็นภาพเดิมหน้าที่ที่10ภาพเริ่มเปลี่ยนทรงหน้าที่ที่20ก็เปลี่ยนทรงนะคะทีนี้เราจะมาเทสการเทสนักศึกษาอาจจะย้อนกลับไปที่ซีนที่1ด้วยย้อนกลับไปที่ซีนที่1แต่มันคลิปไปซีนที่1ย้อนกลับมาแล้วก็ลองรันดูเฉพาะรันตัวเนี้ยตัว test movie อะว่ามันเปลี่ยนภาพมันเปลี่ยนไหมแค่นั้นเดี๋ยวสตวันรอก่อนเนาะเดี๋ยวอาจารย์ให้หนูแชร์ให้อาจารย์ดูถ้าทำได้มันจะเป็นอย่างเงี้ยเองคือมันเริ่มมีการเคลื่อนไหวตึ้ง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 เปลี่ยนทรงนะคะเปลี่ยนทรงได้ไหมเอานะตอนนี้วัตถุเปลี่ยนไหมตอนนี้อยู่ซีนนอกนะคะอีกครั้งนะตอนแรกเอาเข้ามาใช่ไหมเอาเข้ามาอย่างสมมติสัตวัตเอาภาพเข้ามาใช่ไหมลูกแล้วสัตวัตเป็น convert to symbol เหมือนอาจารย์แล้วเรียบร้อยแล้วเนาะเป็น movie clip แล้วเนาะสมมตินะเสร็จแล้วก็ดับเบิ้ลคลิกเข้าไปดับเบิ้ลคลิกในภาพเนี้ยนะนะคะอาจารย์ลืมตอนแรกอาจารย์ตั้งชื่อเป็นอะไร convert to symbol อ๋ออาจารย์ convert ไปแล้วสมมติทำเข้าไปแล้วนะดับเบิ้ลคลิกเข้าไปแล้วเราก็ไปเขาเรียกว่าจิ้มทีละชิ้นน่ะดับเบิ้ลคลิกเข้าไปจิ้มทีละชิ้นน่ะพอดีเดี๋ยวอันนี้มันงงเพราะว่าอาจารย์เคยทำที่ space ไปแล้วที่พอไปใส่ symbol เดี๋ยวเพื่อนคนอื่นงงการคอลก่อนคือสามารถเอาเข้าออกได้นะคะเนี่ยพอเราสร้างเขาเรียกว่า convert to symbol แล้ว library เราก็ขึ้นนะคะเราสามารถเอาเข้าออกได้แล้วทีนี้เราดับเบิ้ลคลิกเข้าไปเราไปใส่แอนิเมตให้มันก็คือการเคลื่อนไหวทีละช่วงนะคะทีละช่วง10กับ20มันไม่ใช่นาทีหรอกมันประมาณเสี้ยววินาทีอ่ะจริงมันก็จะเร็วอ่ะหรือถ้าใครอยากมากกว่านี้นาทีที่30ก็ insert keyframe เข้าไปแล้วก็ไปเปลี่ยนวัตถุเนี้ยให้มันแตกต่างขึ้นนะคะ
แล้วลองรันดูนะคะลองรันดูว่ามันเปลี่ยนแปลงไหมเปลี่ยนแปลงที่วัตถุนั้นๆหรือยังนะคะโอเคนี้ก่อนสุชาดาได้ไหมสุชาดาเปลี่ยนไหมได้ค่ะอาจารย์ยศล่ะยศมีใครเปลี่ยนไหมได้ครับน่าจะได้กันอยู่นะนะคะต่อมาไม่มีอะไรเลยเลยอาจารย์ขอเอาแบ็กกราวมาใส่นะคะที่นี่ซีนนอกอาจารย์รู้สึกมันใหญ่ไปนะคะย่อได้ย่อมันลงเอาไว้ตรงไหนก่อนก็ได้อะต่อไปอาจารย์จะเอาแบ็กกราวมาใส่นะแบ็กกราวมาใส่มันจริงๆในตัวเวอร์ชั่นใหม่เนี้ยนะคะมันจะมีฟรีแบ็กกราวมาให้นั่นสามารถเข้าว่า access ตัวแท็บข้างๆ property อ่ะเองเห็นเขาว่า access มั้ย accessนะคะแล้วก็ตัวสตาติกเองตัวสตาติกมันจะมีคำว่าแบ็กกราวด์ให้นะมีแบ็กกราวด์มาให้แบ็กกราวด์หรือมันจะมีคาแรคเตอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยให้นะคะเรามาเลือกแบ็กกราวด์เพราะเราจะเอาแบ็กกราวด์ที่เป็นสเปซก็คือเหมือนโลกอะถ้าใครเห็นเหมือนอาจารย์น่ะมันจะมีตัวรูปนี้อะลูกออเดอร์เอิร์ธน่ะก็คือนอกโลกอ่ะเตงหยิบแล้วมาวางในฉากเลยนะคะหยิบแล้วมาวางในฉากเลยนะคะหยิบแล้วมาวางในฉากทีนี้ตอนหยิบมาวางมันอาจจะโหลดนิดนึงนะอาจารย์ขอย่อแล้วมันอาจจะบังมันอาจจะไปบังสเปซของเราหรือว่ายานอวกาศของเราก็คือเราแค่ย้ายเลเยอร์เนี่ยเลเยอร์ตอนนี้อาจารย์มี2เลเยอร์นะเลเยอร์ที่1ก็คือสเปซของอาจารย์เลเยอร์ที่2คือเอิร์ธอะออเดอร์คือนอกโลกอะออเดอร์เอิร์ธอะนอกโลกแล้วอาจารย์ย้ายลำดับของเลเยอร์มานะคะพอมองเห็นไหมเลเยอร์ที่หนึ่งอาจจะเปลี่ยนชื่อก็ได้จะได้เข้าใจนะคะอาจารย์เลเยอร์หนึ่งอาจารย์ดับเบิลคลิกเข้าไปแล้วอาจารย์คีย์เพราะว่าสเปซยานอวกาศแล้วก็เอิร์ธทีนี้ยานอวกาศของเรามันยังไม่เคลื่อนที่เลยยานเนี้ยของเรามันยังไม่เคลื่อนที่นะคะทีนี้ตัวสเตทของเราอ่ะอาจารย์ลืมตั้งค่าตั้งแต่ตอนแรกนะตัวสีขาวๆเนี่ยถ้าเกิดเตงว่ามันแคบไปเตงสามารถมาเปลี่ยนเอาเมาส์จิ้มที่อาจารย์ขอเลื่อนแบ็คกราวด์ลงแล้วจิ้มที่ขาวๆตรงเนี้ยตอนแรกของอาจารย์เป็น640อาจารย์อาจจะเป็นสัก1,000ก็ได้อ่ะได้ดูกว้างขึ้นนะคะแล้วก็สเปซมาวางคุมใหม่สังเกตว่ามันจะมีกรอบดำก็คือเวลารันผลลัพธ์อ่ะมันจะอยู่แค่ในกรอบเส้นดำๆนะคะที่ของวัตถุสเปซของเรานะจัดเรียงตอนแรกนักศึกษาจัดเรียงก่อนนะเอาให้มันมีแบ็คกราวด์แล้วก็ให้มียานอวกาศนะคะยานอวกาศเอาไว้มุมซ้ายๆก่อนเพราะอาจารย์จะให้มันเคลื่อนไปทางขวานะคะทีนี้อาจารย์จะพาใช้คำสั่งนะคะให้มันเป็นเส้นๆแบบเนี้ยเขาเรียกว่าคำสั่งอะไรนะทวีนนะเนี่ยนะคะตอนนี้นักศึกษาจัดเรียงให้เหมือนอาจารย์ก่อนนะลูกจัดเรียงให้เหมือนอาจารย์ก่อนตัวนี้ไทม์ไลน์ของอาจารย์ยังไม่มีอะไรนะยังอยู่เลเวล0อยู่นะแล้วตอนนี้จัดเรียงเฉยๆทันไหมยานอวกาศกับแบ็คกราวด์ต่อมานะคะอาจารย์จะจิ้มนะคะที่สเปซนะคะอาจารย์จะจิ้มที่สเปซก็คือจิ้มที่ยานอวกาศนะนี่อาจารย์จะใช้คำสั่งนะ motion twin โอเคอาจารย์จะจิ้ม motion twin เลยนะจิ้มที่ยานอวกาศแล้วก็จิ้ม motion twin แล้วอาจารย์จะเคลื่อนยานไปอีกทางนึงไม่ต้องกลัวแบ็คกราวด์หายเดี๋ยวไปเอาแบ็คกราวด์มานะคะทันไหม
อีกครั้งนะเดี๋ยวแบ็กกลับให้ขึ้นที่ยานอวกาศแล้วมาหาตัว insert motion tween เนี่ยอาจารย์เห็นเมาส์อาจารย์ไหม insert motion tween จิ้มหนึ่งครั้งปึ้งไม่ต้องตกใจแบ็กกราวด์หายเฉยเดี๋ยวค่อยไปเลื่อนแล้วเราย้ายหยิบยานอวกาศไปไว้อีกมุมหนึ่งอีกที่หนึ่งเสร็จแล้วเส้นตัวนี้จะเกิดเส้นปราบขึ้นมานะคะแล้วตัวไทม์ข้างล่างให้นักศึกษามาดูไทม์ไลน์ของเรามัน80อาจารย์ว่ามันน้อยไปนักศึกษาสามารถเลื่อนได้เลื่อนมาสักสมมติอยากให้มันช้าลงอ่ะ150เวลายิ่งเยอะหมายความว่ามันยิ่งช้าขยายช่วงของเวลาตอนนี้อาจารย์ขยายช่องไทม์ไลน์ให้เป็น150นะคะแล้วตัวเส้นตรงนี้สามารถดัดให้มันโค้งได้ดัดให้มันโค้งได้โดยเราเปลี่ยนนะคะเป็นลูกศรสีขาวตัวเอง selection tool แล้วเอามาวางจนเส้นจุดๆเนี้ยมันเกิดโค้งเส้นจุดๆนี้มันเกิดโค้งมันเกิดโค้งแต่อยากให้ยานจริงไปจอดตรงไหนนะคะทีนี้แบ็กกราวด์เรานะคะถ้าดัดโค้งได้แล้วมาดูแบ็กกราวด์เราที่มันหายไปหมายความว่าไอ้ช่วงเลเยอร์ของออเทอร์เอิร์ธอ่ะตอนนี้มันอยู่ที่จุดเดียวที่ศูนย์เราต้องทำนะคะให้มันถึง150ให้เท่ากันดังนั้นก็คือไปเมาส์จิ้มที่ออเทอร์เอิร์ธนะคะออเทอร์เอิร์ธเลเยอร์ของออเทอร์เอิร์ธเนี่ยเอาเมาส์ไปวางที่150เหมือนกันแล้วก็ insert keyframe นะคะ insert keyframe ให้ชั้นของ auto earth ยาวเท่ากันมันก็จะมานะคะ layer auto earth ยาวเท่ากับ layer ของ space แล้วส่วน layer ของ space นะก็จะมีเส้นประเกิดขึ้นนักศึกษาก็สามารถดัดได้นะคะแต่อยากให้มันหมุนแบบไหนนะคะนี้นักศึกษาลองรันผลลัพธ์ดูนะคะลองรันผลลัพธ์ก็คือ test movie ผลลัพธ์มันจะขึ้นแบบนี้ไหมอาจารย์ลองเซฟเป็น gif แล้วพอเอาไปโพสจริงๆอ่ะมันไม่หมุนมันเคลื่อนไหวเฉยแต่ไอ้ตัวยานอวกาศมันไม่หมุนนะคะมันก็จะดูแบบว่าเคลื่อนไหวดังนั้นต้องเซฟแอดเป็น swfนะคะคือเซฟเป็นแฟตนี่แหละมันถึงใช้กับแฟตได้เท่านั้นหมายถึงตอนสอบเวลาส่งงานนักศึกษาก็ไฟล์เซฟแอปเป็น FLA นี่แหละตอนสอบนะก็ส่งเป็นไฟล์ให้อาจารย์แต่ก็จะเปิดเจออยู่นะคะแต่ทีนี้อาจารย์ลองทำเป็นแบบพับลิกแล้วก็เป็นกิฟต์อ่ะมันจะเกิดปัญหาว่ามันออกมาไม่ครบมันเคลื่อนไหวไม่ครบอะไรแบบนี้นะคะมันก็ยังหาวิธีแก้ไม่ได้นะคะมันน่าจะมันไม่เหมาะกับการเซฟเป็นกิฟต์อ่ะนะตอนนี้มีใครหมุนได้ไหมทีนี้มันจะมีเขาเรียกว่าการวนลูปอีกนิดนึงเขาเรียกว่าทำให้มันหมุนหลายๆครั้งเขาเรียกว่าวนลูปนักศึกษามาจิ้มตัวเนี้ยลูปอีกครั้งนะจะมีคำว่าลูปตัวนี้นักศึกษาจิ้มหนึ่งครั้งมันจะเกิดเขาเรียกว่าช่องสีฟ้าเล็กๆอ่ะข้างบนแล้วนักศึกษาครอบให้มันไปหาจุดเริ่มต้นหน่อยเพราะว่าเวลารันมันจะวนไปวนมานะคะเนี่ยวนลูปตัวนี้คล้ายๆใกล้ๆกลุ่มเพย์นักศึกษาแล้วมันจะเกิดสีฟ้าเล็กๆนักศึกษาขยายให้มันไปหาจุดเริ่มต้นนะลูกก็ให้มันวนลูปนะคะแล้วนักศึกษาลองรันดูก็จะเล่นหลายๆครั้งยานอวกาศนักศึกษาก็จะหมุนหลายๆรอบอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าใครอยากให้เล่นแล้วหยุดเลยมันก็สามารถพิมพ์คำสั่ง stop ได้เดี๋ยวค่อยว่ากันนะในเรื่องของการคีย์คำสั่งเอาเท่านี้ก่อนนะทีนี้อาจารย์เพิ่มโจทย์มาให้นะเดี๋ยวอาจารย์พาทำหนึ่งอันนะคะเพิ่มโจทย์มาให้พาทำหนึ่งอันก็คืออาจารย์อยากให้มีไอ้ดวงดาวเพิ่มเข้าไปแล้วให้ดวงดาวมันเคลื่อนไหว
แต่อยากให้มันมีดวงดาวเราให้ดวงดาวมันเคลื่อนไหวนะคะสมมติอาจารย์นักศึกษาลองหยิบดวงดาวสักอันหนึ่งหยิบเข้าไปตอนนี้อาจารย์อยู่ที่ AI เอาภาพดวงดาวดาวเสาร์แล้วกันอาจารย์หยิบมาที่ AN นะคะแล้วอาจารย์เพิ่มอีกเลเยอร์หนึ่งก็ได้เพิ่มอีกเลเยอร์หนึ่งเลเยอร์ที่3ของอาจารย์เนี่ยแล้วอาจารย์เอาภาพมาวางภาพนี้ของอาจารย์อ๋อเดี๋ยวนะแสดงว่าพอภาพมาวางมันสร้างเลเยอร์ขึ้นมาใหม่ให้เองดังนั้นเลเยอร์ที่3ของอาจารย์ไม่ต้องก็ได้ลบออกหมายความว่าเอาภาพเข้ามาปุ๊บมันเกิดเลเยอร์ใหม่ให้แล้วไม่ต้องสร้างเลเยอร์ใหม่นะคะเลเยอร์ที่เกิดมาใหม่เนี่ยก็คือเป็นชั้นเป็นเลเยอร์ของดาวเสาร์ตัวนี้ดาวเสาร์นะอาจารย์ตั้งชื่อว่าเป็นอะไรดีอะสตาร์แล้วกันเป็นเลเยอร์ของสตาร์เป็นดาวเสาร์นะคะทีนี้เหมือนเดิมอาจารย์อยากให้ดาวเสาร์เนี้ยมันเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวอยู่กับที่นี่แหละแต่ให้มันหมุนๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยนักศึกษาจะทำยังไงเอาวัตถุเข้ามาแต่ไม่อยากให้มันวางทื่อๆอยากให้มันเคลื่อนไหวแอนิเมตที่ตำแหน่งเดิมอะหมุนๆๆอะทำยังไงอาจารย์อันดับแรกทำเป็นconvert to symbol นะคะแล้วก็ตั้งชื่อให้มันก็ได้หรือไม่ตั้งก็ได้นะคะแต่ต้องจำให้ได้มันชื่ออะไรเป็นสตาร์อีกอันก็ได้เป็นดาวนะคะเป็น movie clip แล้วนะเสร็จแล้วอยากให้มันเคลื่อนไหวเฉพาะตัวของมันเองอาจารย์จะ double click เข้าไปที่สตาร์ตัวนี้นะคะจิ้มๆเข้าไปปึ้งตรงไทม์ไลน์ตรงนี้ซีน1แล้วก็สตาร์ตอนแสดงว่าเราจะไปกระทำที่สตาร์ตัวนี้นะดังนั้นอาจารย์ก็เพิ่มนะคะนาทีที่10นะคะเหมือนเดิม insert นะคะ keyframe นะแล้วก็คือเปลี่ยนตำแหน่งให้มันอะนาทีที่10คุณจะเปลี่ยนตำแหน่งให้ดาวของคุณเป็นยังไงหมุนไหมหรือขยับอ่ะขยับหมุนไปทางนี้หนึ่งอันนาทีที่สิบหมุนนาทีที่30อาจารย์ลองเล่นนะนักศึกษาลองเล่นเลยคือไม่ให้มันเหมือนเดิมลองใส่อาจารย์ลองเล่นลองใส่คลาสสิกทวีให้มันหมุนแบบสมูทช่วงระหว่างที่มันหมุนเนี่ยอาจารย์ลองใส่คลาสสิกทวีเหมือนเดิมนั้นจุดที่1 10 20 30อาจารย์ลองหมุนทรงมันเฉยๆแล้วช่วงระหว่างเนี้ยอาจารย์อยากให้มันหมุนแบบสมูทอาจารย์เลยใส่คำสั่งคลาสสิกทวีเข้าไปตอนนี้อาจารย์กระทำที่สตาร์เฉยๆนะเป็นการกระทำเฉพาะวัตถุนะคะทีนี้ที่ซีนหนึ่งนะคะพอเอามาวางปุ๊บมันจะมันอุปมาณนะมันจริงๆมันเหมือนมันสมมุติให้เราว่ามันถึงที่150พร้อมๆกับเพื่อนแหละก็ไม่ต้องไปยุ่งกับอะไรแต่ถ้าใครช่วงเนี้ยมันไม่เต็ม150ก็ต้องไปใส่แต่พอเอาเข้ามาปุ๊บเหมือนมันเขาเรียกว่ามันอนุมานมันจัดสรรให้เราว่าคุณน่าจะยาว150เหมือนเพื่อนแล้วเสร็จแล้วนะตอนนี้อยู่ที่ซีน1ก็ลองรันดูเลยก็จะหมุนนะคะหมุนไปพร้อมๆกันแต่ถ้าจะให้แก้นะอาจารย์อยากให้ยานอวกาศน่ะมันไม่ไปอยู่ใต้ไอ้ดาวเสาร์ตัวเนี้ยจะให้มันอยู่ข้างหน้าดาวเสาร์แสดงว่าเลเยอร์ของเราต้องเอาอวกาศวางก่อนนะคะ
ผิดก็ไม่เป็นไรนะคะนักศึกษาก็สามารถกลับมาแก้ได้จานจะย้ายสเปซมาไว้ข้างนอกนะคะย้ายเลเยอร์ของสเปซไปไว้ก่อนสตาร์ไปไว้ข้างนอกอะไว้ด้านบนของสตาร์ตอนรันมันจะได้ไม่ไปทับนะคะแล้วอาจารย์ก็จานรันใหม่สังเกตว่าไม่ทับแล้วไม่ทับแล้วนักศึกษาจะได้ประมาณนี้นะงานวันนี้จะได้ประมาณนี้ที่นี้งานนะคะอันนี้งานที่อาจารย์มาทำแต่ให้ทำเพิ่มนะให้นักศึกษาทำเพิ่มก็คือไปเอาดาวที่เหลือดวงอาทิตย์ดวงดาวอื่นๆน่ะให้ใส่ให้มันเคลื่อนไหวให้มันเต็มให้หมดเลยนะคะตอนนี้อาจารย์พาทำสองวัตถุนี้ใช่ไหมคะที่เหลือให้นักศึกษาไปกระทำยังไงก็ได้นะจะไปเพิ่มมนุษย์อวกาศเอามาจากไหนก็ได้นะคะมันหมายความว่าให้ใส่เพิ่มในสเปซนี้นะคะให้มันดูเยอะขึ้นนะคะให้มันดูเยอะขึ้นแล้วก็เซฟเป็นไฟล์แฟลชนะคะเป็นไฟล์อันนี้แหละไปเซฟแอดนะคะเซฟแอดนะคะก็ส่งเป็นรหัสนักศึกษาแล้วก็ส่งเข้าคลาสรูมนั่นเองนะหรือบางคนน่ะถ้าจะทำเป็นกิฟต์อ่ะลองทำดูนะคะแต่ว่าผลลัพธ์อ่ะมันออกมาไม่เหมือนจริงเท่าไหร่อย่างเช่นยานอวกาศอาจารย์หมุนอยู่นะแต่การหมุนรอบตัวเองมันไม่หมุนแต่มันเคลื่อนจากจุดเริ่มต้นไปจุดสุดท้ายอยู่นะคะดังนั้นอาจารย์เลยขอเป็นไฟล์ save as แล้วกันนะคะsave as ดีกว่านะคะเป็น save as ดีกว่างานจะได้มาด้วยมันจะมาหมดเลยนะคะรวมถึงตอนสอบด้วยก็ save as เป็นไฟล์ .fla นะอันนี้คือสั่งงานนะคะโอเคไหม